อิดนั่นใช้กับคำนามที่มี1เดียวแต่อันนี้มีมากกว่า1เพราะว่าบุ๊กเติม S ด้วยนะคะมี2เล่มก็ใช้ they are books แล้วก็ต้องเติม S ที่หลังคำว่า books ด้วยนะคะ they are books ต่อไปค่ะว้าว they are at apple น้องนารินบอก they are at apple and a and หมายถึง1เดียวแต่อันนี้มี how many apples in this picturethree apples นะ3ผลเพราะฉะนั้นต้องมี a หรือ and ไปนำไหมมี and ไปนำไหมไม่มีก็จะเป็น they are apples นะคะต่อไปค่ะ they are chairs นะมันทั้งหลายเป็นเก้าอี้นั่นเองนะคะ they are tables ต่อไป they are boys เขาทั้งหลายเป็นเด็กผู้ชายต่อไปว้าวนักเรียนโรงเรียนเราและ they are students เขาทั้งหลายเป็นเด็กนักเรียนนะถ้าเป็นมากกว่า1เราก็ใช้ they มาใช้ได้เลยนะคะหรือจะใช้ this ใช้ those ก็ได้แต่วันนี้จะสอนประโยคนี้ต่อไป they are friends เขาทั้งหลายเป็นเพื่อนกันนะมาเลย write the sentence เตรียมแข่งขันเตรียมแข่งขันนะเดี๋ยวให้มาเขียนบนกระดานนะคะใบงานถ้าไม่เสร็จวันนี้นะคะไม่ทันให้ไปทำเป็นการบ้านตอนนี้เราจะมาแข่งขันกันอ้าวพร้อมยังต้นทางปลายทางแบ่งเป็น2กลุ่มให้ไปแต่งประโยคครูมอสมีคำศัพท์ให้อยู่ในสไลด์แล้วให้ไปเขียนประโยคใครจะเขียนเอกพจน์พหูพจน์ไม่ว่าถ้าจะเป็นพหูพจน์เติม s เข้าไปเองนะเพราะครูมอสจะให้แต่คำศัพท์มาAre you ready? Yes. เอามาเลยส่งตัวแทนส่งตัวแทนมาเลยค่ะจะแจกประกาศแล้วเร็วเดี๋ยวหมดเวลามาเลยไม่ยากค่ะมาเลยอ้าวโอ้โหนาราวินกับอะไรเนี่ยกับน้องอะไรอ้าวไปตรงนู้นเลยค่ะขอกล้องหน่อยดูคำแรกค่ะว้าวอบอยยังครูว่ายังไม่ทันนับเลยคำศัพท์ให้คำว่าอบอยเพราะฉะนั้นประโยคนี้ต้องแต่งเป็นประโยคอบอยนี่ singular or plural singular จะแต่งอะไรก็แล้วแต่ให้แต่งเป็นประโยคบอกเราอ้าว1 2 3พร้อมเอาสับภาษาอังกฤษให้นักเรียนดูนิดหนึ่งแล้วก็เป็นภาพนะคะเดี๋ยวอ่ะดูคำศัพท์นะคะดูคำศัพท์อ่ะปิ๊บหมดเวลานะคะเอามาแหมมีการยิ้มอ้าวโอเคเอาไปกลับไปนั่งที่ต่อไปค่ะดูนะคะเมื่อกี้เราแข่งขันกันเขียนคำศัพท์ใช่ไหมเดี๋ยวขอคำศัพท์เมื่อกี้ให้คำว่าอะไร a boy นะคะ a boy a b o y a boy หมายถึงเด็กผู้ชายแล้วให้มาเขียนเป็นแต่งเป็นประโยคบอกเล่ากลุ่ม2แต่งว่าไงเนี่ย it อะไรเนี่ยใครมาเขียนอ่านออกป่ะแล้ว b เนี่ยตัว boy ตัวนี้ถูกเปล่าเป็นไงกำลังหลับพอดีเลยรีบหูฝันว่าเราให้มาแข่งขันกันรีบวิ่งมาเลยเป็นเลยกลับหน้ากลับหลัง correct or incorrect ถูกหรือผิดไปดูของกลุ่มหนึ่งTikTok ตามครูวัดมา He is a boy What does this mean? This sentence ประโยคนี้หมายความว่าไง He is a boy He ใช้กับผู้ชายถูกต้องใช้ he ถูกต้อง He is a boy ประโยคนี้ถูกแต่ผิดตรงไหนทราบไหมใครรู้ใครจะบอกครูวัดได้ผิดตรงไหนผิดตรงที่คำว่า he ตัวนี้ถ้าอยู่หน้าประโยคต้องเป็น capital letter ไม่ใช่ small letter capital letter หมายถึงตัวพิมพ์ใหญ่ small letter คือตัวพิมพ์เล็กเพราะฉะนั้น he ตรงนี้ต้องเป็น he แล้วก็ is a boy นะคะแต่อนุโลมนะคะอนุโลมยกให้นะคะได้คะแนนกลุ่มหนึ่งรับไป500คะแนนโอเค
คกรุ๊ปวันนะคะกรุ๊ปวันแล้วไป500คะแนนกรุ๊ปถูกกรุ๊ปถูกกรุ๊ปถูกผิดซิโลซิโลซิโลร้องไห้น้ำตาหยดเป็นเผาเต่าไปเลยต่อไปค่ะลูกแคทเดอะสไลด์คำศัพท์คำที่สองคำศัพท์คำที่สองอายุได้ดิอายุได้ดิเยสส่งก็แทนค่ะไม่ได้เปลี่ยนคนเปลี่ยนคนเปลี่ยนคนอุ้ยไม่ยากเลยมาแข่งขันสุขสันต์เร็วๆคำที่สองคำที่สองมาแล้วค่ะคำที่สองอะเกิลอะเกิลเร็วๆเร็วๆเร็วอ้าวตรงนี้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 วันเธอสิปิดเร็วโอเคโอเคโอเคปิดหมดเวลาหมดเวลาหมดเวลาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรประกาศมาคืนคำว่า a girl นะคะ a girl a g i r l girl แปลว่าเด็กผู้หญิงนะคะ a girl ผู้หญิงคนหนึ่งอ้าวดูกลุ่มสองที่กลุ่มสองอะไรเนี่ย it ครูมอสบอกแล้ว it เนี่ยใช้ it ไม่ใช้กับคน it ใช้กับสัตว์และสิ่งของ girl เป็นเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชาย girl เป็นเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงเพราะฉะนั้นอันนี้ผิดหรือถูกผิดได้คะแนนไหมไม่ได้ผิดต่อไปไปดูกลุ่มหนึ่งค่ะกลุ่มหนึ่งอะไรคะเนี่ยอ่านว่าอะไรถูกหรือผิดผิดเพราะฉะนั้นไม่มีใครได้คะแนนได้ซิโลซิโลร้องไห้โอ้ไม่ยอมแพ้กันเลยน้ำตาไหลนะคะโอเคต่อไปดูคำศัพท์คำที่สามโอเคอายุได้ดิโอ้วันนี้มีนักเรียนปลายทางเข้ามาด้วยไม่ทราบว่าห้องไหนชั้นไหนคะชั้นไหนลูกชั้นป.3มาเล่นเกมกับครูมอสกับเพื่อนดีกว่ามาเลยมาเลยมาคราวนี้จะให้มี3กลุ่มมาเลยมาเลยสนุกสนานกันเร็วๆนะคะคำต่อไปมาแล้วมาแล้วคำว่า a dog a dog a dog ส่งตัวแทนกันส่งตัวแทนเร็วๆเร็วๆส่งตัวแทนยื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 น one two three fourหมดเวลาเมื่อกี้นี้อะดอก A D O G ดอกแปลว่าสุนัขตัวหนึ่งอ้าวมาดูกลุ่มสองบอกว่า it is a dog it is a dog ถูกหรือผิดเนี่ยถูกไหมมีจุด full stop ไหมมีไม่มีมีถูกหรือผิดถูกรับไป500คะแนน ไปดูกลุ่มหนึ่งว่ากลุ่มหนึ่งถูกหรือผิดIt is a dog. It is a dog. ประโยคถูกแต่อะไรหายไปจุดฟูลสต็อปตัด100คะแนนรับไป400คะแนนก็รวมเป็น400รวมเป็น500ยังไม่หมดข้อต่อไปอีกสักข้อหนึ่งอีกสักข้อหนึ่งAn eraser. An eraserอีเลเซอร์แปลว่ายางลบแท่งเดียวเอาส่งตัวแทนเร็วติ๊กตอก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 มาเร็วมาเร็วห้ามซ้ำห้ามซ้ำฮะคนเดิมได้ไหมไม่ซ้ำไม่ซ้ำห้ามคนเดิมเร็วหมดเวลาเร็วมาช่วยกันมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาเลยมาเลยบอกแล้วว่าสิ่งของอ่ะอิทธิกษัตริย์สิ่งของมาเร็วมาเอามาเร็วเรานั่นแหละมาอย่าแพ้นะมาเร็วเข้ามาเลยมาเลยมาเลยประตูสู้สู้อ่ะ one two three go ปิดหมดเวลาโอ้โหสนุกสนานมากสนุกสนานมากเอาละค่ะมาดูมาดูมาดู it is an eraser
it is an eraser มันคือยางลบ1อันหรือ1แท่งถูกหรือผิดถูกต้องแล้วไป500คะแนนไปดูกลุ่มนี้บ้าง it is an eraser it is an eraser ถูกหรือผิดแล้วไป500คะแนนเอาใส่คะแนนเลยเอารวมคะแนนรวมคะแนนรวมคะแนนเท่าไหร่คะ 1,400 คะแนนเท่าไหร่คะ 1,000 คะแนนกลุ่ม1เป็นเดวินเนอร์ครับผมโอเคน่ารักมากเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ฝากการบ้านดูเลยค่ะเดี๋ยวคุณมดวางในพิชวนฝากการบ้านนะฝากการบ้านฝากการบ้านนะคะเดี๋ยวอธิบายการบ้านนิดหนึ่งฝากการบ้านนะอธิบายการบ้านนิดหนึ่งดูการบ้านนะคะให้เด็กๆนั้นไปเขียนประโยคนะครูมอสมีคำว่า a boy a girl a dog and erasera school bag a cat a cow a... แล้วก็ books แล้วก็ apple มีอยู่10คำให้นักเรียนไปเขียนประโยคบอกเล่าไปแต่งประโยคบอกเล่า10ประโยคอยากจะแต่งอะไรก็แต่งไปจะใช้ he ใช้ he ใช้ she ใช้ it ใช้อะไรก็แต่งไปแล้วนำมาส่งนายวันจันโอเค do you understand โอเค have fun สนุกไหม easy or difficultEasy okay นะคะ Today time is up วันนี้เวลาหมดแล้วนะคะ See you next week today bye bye